อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ปราจีนบุรีเองก็เป็นกังวลกรณีของกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่พบในโรงหลอมเหล็กที่กบิลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลใจนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ฟังแถลงเมื่อวานรู้สึกมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วจะเอายังไงกันดีกับฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนซีเซียม137ติดตามจากรายงานครับโรงหลอมเหล็กที่พบวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137ในเขตอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงเปิดทำการปกติจนทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตเรื่องแผนการรับมือของผู้เกี่ยวข้องแล้วถามว่าหายตั้งเป็นเดือนแล้วอะไรอยู่ตรงไหนแล้วความคิดของประชาชนว่าขนาดอันตรายขนาดนั้นทำไมไม่ล้อมรอบบริเวณว่าเป็นเขตอันตรายห้ามคนอื่นเข้าไปยุ่งใช่ไหมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อวานนี้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่นักข่าวนี่แหละมา2วันละแม้เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีการนำรถโมบายติดตั้งอุปกรณ์ตรวจหารังสีรอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมกับเก็บตัวอย่างดินน้ำอากาศวัดค่ากัมมันตรังสีก่อนยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลออกจากโรงหลอมเหล็กแต่ชาวบ้านใกล้เคียงก็ยังไม่มั่นใจจุดนี้นะครับคือบ้านคลองหมู่ที่10ในตำบลลาดตะเคียนจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าบ้านด้านหลังของผมหลังคาสีเขียวนั้นอยู่ห่างจากโรงหลอมเหล็กเนี่ยแค่1กิโลเมตรเท่านั้นวันนี้ผมลงพื้นที่มาสำรวจวิถีชีวิตของคนที่นี่ครับพบว่าทุกคนนั้นมีการพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตแน่นอนว่าทุกคนต้องใช้น้ำและปลูกพืชผักสวนครัวหากมีกัมมันตรังสีเนี่ยปนเปื้อนพวกเขาก็กังวลครับว่าอาจจะได้รับอันตรายชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับโรงงานเธอป่วยเป็นโรคไตระยะที่3และหลายโรครุมเร้าชีวิตตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันหล่อเลี้ยงด้วยน้ำบาดาลและประทังชีวิตด้วยการเก็บผักริมหนองน้ำใกล้กับโรงหลอมเหล็กหลังรู้ข่าวเธอกังวลใจอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าร่างกายที่มีโรครุมเร้านี้ได้รับผลกระทบจากซีเซียม137ไปแล้วหรือไม่เห็นบอกพี่มีโรคประจำตัวด้วยใช่ค่ะไตวายระยะ3กับความดันไอ้แล้วก็กระดูกสันหลังไอ้ก็มันค่ะกังวลว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าแล้วพอเรากินน้ำแบบเราไม่ได้ซื้อน้ำกินเราใช้น้ำบ่อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะซึมมาแบบไหนยังไงเราก็ไม่รู้ล่าสุดหัวหน้าปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งโรงหลอมเหล็กหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากพบสารซีเซียม137ที่เตาหลอมเหล็ก1เตาส่วนพื้นที่รัศมี3กิโลเมตรยืนยันว่าปลอดภัยจึงอยากให้ประชาชนมั่นใจตัวอย่างที่เราเก็บนะครับในช่วงก่อนที่มันเราจะพบว่ามันมีการปนเปื้อนนะครับจนเมื่อมีการปนเปื้อนเนี่ยเราวัดการปนเปื้อนต่างๆวัดการฟุ้งกระจายต่างๆเนี่ยนะครับโดยรอบพื้นที่ในรัศมี5กิโลเมตรระดับรังสียังเทียบเท่ากับระดับรังสีในธรรมชาตินั่นก็ยืนยันว่านะครับไอ้ป่องควันที่มันมีการหลอมมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่มีการฟุ้งกระจายของซีเซียม137สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือกระบวนการจัดการกับฝุ่นเหล็กปนเปื้อนซีเซียม137ว่าจะมีแนวทางการจัดการอย่างไรเพื่อให้คลายความกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าใครคือคนร้ายที่ฉกซีเซียม137ออกจากโรงไฟฟ้าและทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก่อนกลายเป็นเหตุบานปลายสร้างความวิตกกังวลระดับประเทศเอกมลศิลาโรจน์ถ่ายภาพรัชตะไทยประกุลพาณิชย์เอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้